สวัสดีครับผมชื่อชาสกรนะครับถ้าถึงแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อชื่อเตยครับเตยนรีแล้วมีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่กับชีวิตก็ดูเป็นศาสนาที่ดีครับดูยึดเหนี่ยวได้ทำเคารพแล้วก็รับถือแล้วก็สบายใจอันนี้เป็นเพื่อนหรือชีวิตพูดคิดว่าเราควรได้รับการใส่บาตรหรือว่าโดยทั่วไปเพราะว่าความดีของเราความชั่วเราไม่รู้จะวัดยังไงใช่บ้างผมคิดว่าถ้าเราทำแล้วสบายใจมันก็เป็นเรื่องของความสบายใจนะอย่างพูดเราไม่เชื่อเรื่องไถ่บาปแต่เราก็เชื่อเรื่องการทำบุญแล้วถ้าเรารู้สึกดีมันก็ดีที่บอกว่ารู้สึกดีแล้วเราก็ได้เป็นสวรรค์แต่อย่างชีวิตนี้ไถ่บาปคือคุณไปเหมือนไปสารภาพบาปแล้วทำให้คุณสบายใจมากขึ้นแล้วก็กลับตัวได้แต่ว่าการที่บอกว่าเรารู้สึกไม่แน่ใจว่าเราจะรอดไหมหรือว่าความดีจะเพียงพอไหมเราอย่างนี้มันทำให้เราไม่มั่นคงถ้าเกิดเรามั่นใจว่าโอ้เราได้รับการติดต่อแล้วก็นั่นน่าจะดีกว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงของตัวเองมากกว่าคือถ้าเราแบบคือเราแค่ทำเงินชีไปเรื่อยเราไม่คิดเรื่องนี้แต่ว่าคือข้างหน้าจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอยู่ดีเพราะว่าเราคนทำปัจจุบันที่สุดไม่ควรมานั่งมีตะวันอยู่ถ่ายบาปก็ถ้ามันเป็นกุศโลบายความเชื่อมันก็ควรแล้วก็ถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำเพราะมันเป็นเรื่องของแต่ว่าถ้าไม่ทำแล้วก็ไม่เป็นไรก็แค่ทำให้เราดีก็พอถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงที่คิดว่าดีนะครับที่เราจะได้เอาจับใจจับบาปแล้วก็ได้ความรอดแล้วก็มีแล้วความผิดบาปที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะเขามองได้หลายมุมแต่ถ้ามองในมุมของคนที่สารภาพบาปแล้วกลับมาทำดีจริงมันก็โอเคแต่ว่าถ้าคนที่สารภาพบาปไปแล้วก็ทำบาปต่อมันก็รู้สึกเหมือนปล่อยให้มันผ่านไปวันก็ทำเรื่อยๆคือมันอยู่ที่จุดสำเร็จมากกว่าการที่เราจะมาทำอะไรคือผมบอกในเกี่ยวกับเรื่องคำสอนนิดนึงครับท่านบอกว่ายาฮูชูอาหรือว่าที่แต่ว่าชื่อเยซูท่านบอกว่าเราคือทางนั้นคือความจริงและคือชีวิตไม่มีใครมาถึงบิดาเนื่องได้ที่ยาฮูวาหรือว่าผู้เจ้านอกจากมาทางเราก็คือไม่มีใครที่จะมาถึงได้เพราะว่าชีวิตท่านคือชีวิตนิรันดร์ท่านคือชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีความบาปถ้าเกิดเราตายไปแล้วเราจะไปไหนเราจะรอดไหมอันนี้ท่านยืนยันได้ว่าเราจะรอดถ้าเกิดเราเชื่อและวางใจในพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากให้พี่มีสุขภาพดีแล้วก็มีนิรันดร์ยั่งยืนปลอดภัยนะครับขอโชคดีกับงานนะครับ